สวัสดีวันที่19ค่ะจะพาไปดูผลงานการปลูกต้นไม้ที่ดีมากๆค่ะผักชีที่เราเห็นในวันนั้นได้ตายไปแล้วเรียบร้อยส่วนอีเลกระบะนี้ต้นก็ไม่ได้โตขึ้นเลยนะคะอีฟ้าจะลงไปซื้อของจิ้มโอ้โหสะอาดจังเลยเราเสร็จแล้วจ้าโทแมโทซาว่าดีกว่าเป็นโชจูผสมกับน้ำผลไม้น้ำมะเขือเทศอันนี้คือต้มจืดของเราเงี้ยมเงี้ยมอร่อยรสเมื่อไหร่มาชิมกันเหรออ่ะยังสูดเสียงจินตุ้งอะไรขณะนี้เป็นเวลา1:27 PM สวัสดีวันที่19ป่ะหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยไทม์ไลน์การอาบน้ำของน้องฝ้ายเพราะว่าตื่นมาเปิดคลิปแม่งก็ยังใส่ชุดเดิมอยู่ก็ใช่ไงตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาอาบน้ำเดี๋ยวเล่นเกมก่อนคนเพิ่งตื่นนี่คือหน้าตาอาหารกลางวันเราหาอะไรดูระหว่างที่กินข้าวดีกว่าเรามาดูซีรีส์ Blue Butter ดีกว่ามันเพิ่งเข้า Netflix ใช่ไหมเย็นคิดถึงญี่ปุ่นมีใครยังพอรู้จักพวกขนมกรอบเค็มอยู่บ้างไหมคะหรือคล้ายๆกับพวกคลองแข็งกรอบปะแต่นี้มันไม่ได้มาในรูปแบบของคลองแข็งอันนี้มันเป็นแบบแผ่นแป้งกินจ้ำเบียร์เฮ้ย
มันจะเป็นรสชาติแบบเค็มๆหวานๆแล้วก็มีความเป็นพริกไทยผักชีขนมโบราณอ่ะอันนี้นะคะมีพี่ที่รู้จักกันเขาทำขายอยู่ก็เลยอุ่นเหมือนเขาใครอยากลองคิดถึงขนมโบราณพวกนี้ก็สั่งได้นะคะกรอบเค็มแม่เบญจากรอบอร่อยถึงเครื่องในตอนเช้าไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงไม่สดใสคงเป็นเพราะเบียร์หนึ่งลังเมื่อคืนอาจเพ้อลืมตัวแต่ตอนนี้ฉันก็ปวดหัวต้องทำยังไงถึงจะหายหันต้องจะหนักเบาใช่ไหมลืมคิดตอนนี้นั่งดูคลิปย้อนหลังของตัวเองอยู่ค้นพบว่าไอ้เหี้ยทำไมแต่ก่อนหน้าใสจังวะวันนี้ก็คือรถด่วนขบวนสุดท้ายจุ๊บจุ๊บเสื้อเบียร์จ๋าลายใหม่ประจำปี2020มาแล้วค่ะเป็นลายโตเกียวโอลิมปิกนะคะบีรุเดโอเอ็นเชียร์โอลิมปิกด้วยเบียร์ค่ะมี2สีสีขาวและสีดำค่ะทุกตัวจะแถมสติกเกอร์ลายใหม่ไปให้แปะผนังบ้านเช่นเดิมค่ะสีขาวจะราคา350บาทสำหรับทุกไซส์นะคะและสีดำจะอยู่ที่450บาทสำหรับทุกไซส์ค่ะทุกราคารวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วด้วยนะคะโดยเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง inbox Facebook page เบียร์จ๋าฉันมาแล้วจ้ะค่ะหรือจะเป็น LINE @account เบียร์จ๋านะคะนอกจากนี้นะคะเสื้อลายเก่าๆที่สต็อกหมดไปแล้วเนี่ยเราก็เปิดรับพรีออเดอร์อีกเช่นเดียวกันเผื่อใครยังอยากได้อยู่นะคะสามารถสอบถามกันมาได้ภายในช่องทางเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนเบียร์จ๋ากันนะคะเพื่อน้องไฟจะได้มีงบไปถ่ายเบียร์จ๋าอลิกาโตะซีซั่นต่อไปนั่นเองขอบคุณค่ะหนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์